สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศร้าทวิตสาวอัฟกันพอโลกไม่แคร์เพราะเกิดที่อัฟกานิสถานวันที่16สิงหาคม Daily Mail รายงานกระแสผู้ใช้ Twitter ทั่วโลกเข้าชมและแสดงความคิดเห็นอย่างท่วมท้นต่อคลิปความยาว45นาทีของหญิงสาวชาวอัฟกันคนหนึ่งที่ตัดพ้อชาวโลกทั้งน้ำตาว่าไม่มีชาติใดเหลียวแลให้ความช่วยเหลือหลังนักรบตาลีบันยึดครองอัฟกานิสถานได้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วสร้างความตื่นตะลึงให้กับรัฐบาลทั่วโลกคลิปดังกล่าวถูกนำออกมาเผยแพร่โดยนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนมาซีอาลีเนจาดมีผู้เข้าชมแล้วอย่างน้อย 1.6 ล้านครั้งมีเนื้อหาเป็นเด็กผู้หญิงอัฟกันยังไม่ทราบชะตากรรมกล่าวตัดพ้อทั้งน้ำตาต่อประชาคมโลกที่ต่างนิ่งเฉยเด็กผู้หญิงคนนี้กล่าวว่าพวกเราไม่ถูกนับรวมเป็นพลเมืองของโลกเพียงเพราะเกิดเป็นคนอัฟกันและว่าหนูฟังแล้วอยากร้องไห้ไม่มีใครแคร์พวกเราเลยพวกเราจะต้องตายอย่างช้าๆไปกับประวัติศาสตร์หน้านี้โดยตลอดเวลาที่เด็กหญิงกล่าวตัดพ้อนั้นมีน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดน่าขำดีไหมคะเด็กผู้หญิงทำเชิงประชดประชันพร้อมฝืนหัวเราะและยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเริ่มร้องไห้อีกซึ่งเป็นช่วงที่คลิปถูกตัดจบไปรายงานระบุว่ากลุ่มตาลีบันเคยเป็นผู้ปกครองอัฟกานิสถานระหว่างปี2539ถึงปี2544ก่อนถูกค้นล้มโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ภายใต้การปกครองในสมัยนั้นของกลุ่มตาลีบันเด็กผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนตามสถานศึกษาขณะที่ผู้หญิงจะออกนอกเคหสถานได้ก็ต่อเมื่อแต่งกายด้วยชุดคลุมมิดชิดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ารวมทั้งปิดบังใบหน้าและต้องมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเดินทางไปด้วยเท่านั้นบุคคลที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าวมักจะถูกลงโทษอย่างทารุณโดยการเคี่ยนตีประจานในที่สาธารณะใช้หินรุมปาใส่จนขาดใจตายหรือถูกสังหารในทันทีอย่างเหี้ยมโหดความเหี้ยมโหดข้างต้นส่งผลให้มีบุคคลสำคัญของโลกหลายคนแสดงความวิตกกังวลต่อการกลับคืนอำนาจของกลุ่มตาลีบันว่าผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มคนหลักที่กำลังอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งยวดบุคคลเหล่านี้อาทินายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติหรือ UN และนางสาวมาลาลายูฟาฟไซชาวปากีสถานเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2557ที่อายุน้อยที่สุดนักต่อสู้ด้านสิทธิสตรีหลังถูกนักรบตาลีบันในปากีพยายามสังหารแต่ไม่สำเร็จล่าสุดมีรายงานด้วยว่านักรบตาลีบันเดินทางตามชุมชนต่างๆเพื่อพบปะกับบรรดาอิหม่ามของแต่ละท้องที่เพื่อบีบบังคับให้รวบรวมรายชื่อเด็กหญิงอายุ12ปีขึ้นไปเพื่อนำมาบังคับแต่งงานรวมถึงบีบให้อิหม่ามนำหญิงสาวมาเป็นทาสกามเพื่อบำเรอกำหนัดให้เหล่านักรบตาลีบันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ